ไงทุกคนผม Chaos A และสำหรับคลิปนี้ผมก็มากับข่าวการประกาศอนิเมะเรื่องใหม่ที่มาพร้อมกับความใหญ่นั่นมันจะใหญ่ไปไหนคินโซโนเวลเมลเวอร์เมลแห่งเวทสีทองประกาศสร้างอนิเมะแล้วโดยจะเริ่มฉายในเดือนกรกฎาคมนี้โดยคินโซโนเวอร์เมลนั้นจะเป็นเรื่องราวของอันโต้ไอ้หนุ่มที่มีความสามารถในการใช้เวทมนต์เป็นอย่างมากแต่เขานั้นกลับไม่มีความสามารถในการอัญเชิญผู้รับใช้ได้จึงต้องเรียน3ชั้นจนเขาได้ไปพบกับหนังสือเก่าเล่มนึงที่ได้ผนึกปีศาจเอาไว้และเขาก็ได้คลายผนึกออกจนมีปีศาจที่มีนามว่าเวอร์เมลออกมาและถึงแม้เธอนั้นจะมีพลังเวทมหาศาลระดับภัยพิบัติที่คิดจะทำลายประเทศก็ยังได้แต่เธอนั้นกลับทำตัวเป็นพี่สาวที่ปล่อยตัวไปวันๆและต้องการที่จะดูดพลังเวทจากอันโดและเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ไปดูกันได้ในซีซั่นซัมเมอร์นี้นะครับโดยคินโซโนเวอร์เมลนั้นก็เป็นมังงะแนวแฟนตาซีคอมเมดี้เอจิของอาจารย์อามานะโคตะที่ตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์ Square Enix ในปี2018ในนิตยสาร Monthly Shonen Gangan ภายใต้ชื่อกันคอมิกและมีมังงะในรูปแบบของทังโกบง5เล่มด้วยกันโดยทังโกบงนะครับก็เป็นมังงะรูปแบบนึงที่เนื้อหาในแต่ละเล่มนั้นจะไม่ต่อเนื่องกันเอาง่ายๆมันก็คือมังงะที่จบในเล่มนั่นเองในส่วนของอนิเมะนั้นจะทำโดยสตูดิโอ Stable Entertainment โดย Studio Stable Entertainment นั้นก็เป็นสตูดิโอใหม่ที่ไม่มีผลงานเลยแม้แต่สักเรื่องแต่นี่ก็น่าจะเป็นเรื่องแรกที่เปิดซิงค์ให้กับสตูดิโอนี้เลยในส่วนของทีมงานนั้นจะได้คุณทาคาชินาโอยะมาเป็นผู้กำกับและยังได้คุณอาซูมิมัตสึโอะมาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับอีกด้วยในส่วนของซีรีส์คอมโพสิชันนั้นจะได้คุณทาคาชิทาสึยะมาเป็นคนคุมทิศทางของเรื่องในส่วนของคาแรคเตอร์ดีไซน์นั้นจะได้คุณคิโยชิมาเป็นคนออกแบบดีไซน์ตัวละครร่วมกันกับคุณโทคาชิอายานะและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีทีมงานอีกหลายคนเลยซึ่งผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเยอะเลยในส่วนของนักพากย์นั้นจะได้คุณฮิโรเซะยูยะมาพากย์ตัวของอันโตโกฟิลซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นผลงานพากย์เรื่องแรกของเขาเลยนะครับแล้วได้คุณคุราโมจิวากันนะมาพากย์ตัวของลิเดียคูเดเฟตซึ่งเธอคนนี้เนี่ยก็เคยมีผลงานพากย์มาเพียงแค่เรื่องเดียวซึ่งก็คือตัวของเขาจากเรื่องเมดสาวแสบร้ายกับคุณชายยอมมาทูตและคงจะมีแต่ตัวของเวอร์เวลเท่านั้นที่ได้นักพากย์ที่เคยพากย์ผลงานมาแล้วมากมายอย่างตัวของอุชิดะมายะซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็เรียกว่าเคยผ่านผลงานพากย์มาแล้วมากกว่า100เรื่องนะครับผมยกตัวอย่างเนี่ยก็จะมีคาตาลิน่าจากโอโตเมะเกมนอร์แมนจาก The Promised Neverlandซึ่งดูจากทั้งทีมงานและสตูดิโอเนี่ยบอกได้เลยว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยยกทีมงานและสตูดิโอชุดใหม่แบบใหม่เอี่ยมสุดๆนะครับซึ่งเราก็ต้องมารอกันอีกทีว่าพวกเขานั้นจะสรรสร้างผลงานเรื่องนี้เนี่ยออกมาได้ยอดเยี่ยมมากแค่ไหนนะส่วนตัวเนี่ยผมก็ขอให้กำลังใจกับเหล่าทีมงานแล้วกันนะครับโดยตัวอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับผมสำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวแบบว่าเอโร่เอจิหน่อยๆเนี่ยเรื่องนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับเอาเป็นว่ายังไงก็ไปรอดูกันได้ในเดือนกรกฎาคมหรือซีซั่นซัมเมอร์นี้นะครับและสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเจอกันคลิปหน้าครับ